ที่เป๊กผลิตโชคกันบ้างนะคะล่าสุดก็มีการประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาออกไปซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีนะคะเลื่อนออกไปเป็นสักประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะเป๊กผลิตโชคนะคะโพสต์ Facebook แจ้งข่าวกับแฟนๆถึงการเลื่อนการจัดงานคอนเสิร์ตเป๊กผลิตโชค 15th Anniversary The Final Odyssey Concert ค่ะโดยระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตนเองรู้สึกเป็นห่วงแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากแม้ว่าจะคิดถึงและอยากเจอทุกคนมาร่วมเดินทางไปกับคอนเสิร์ตที่ Impact Arena แต่สุขภาพของทุกคนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเป๊กและทีมผู้จัดการจึงพิจารณานะคะถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลักก็ขอเลื่อนการแสดงจากเดิมนะคะคือวันที่15และวันที่16สิงหาคมนี้เลื่อนไปเป็นวันที่7และ8พฤศจิกายนแทนซึ่งจะแจ้งวันจำหน่ายบัตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆเพื่อเตรียมพร้อมมาเจอกันนะคะนี่ก็เป็นความเห็นพ้องกันระหว่างเป๊กแล้วก็ทางผู้จัดงานก่อนหน้านี้เป๊กเองเขายังได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆนะคะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยช่วยอุดหนุนสินค้าของแฟนคลับที่โพสต์ขายแบบออนไลน์ค่ะเป็นการช่วยแฟนๆในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมอาหารนะคะรวมถึงของใช้ต่างๆนอกจากจะช่วยอุดหนุนแฟนๆแล้วเนี่ยเป๊กเขาก็ยังได้นำของที่ซื้อมาส่งต่อนะคะส่งมอบให้กับแพทย์และพยาบาลที่ทำงานหนักในช่วงนี้และบางครั้งที่แฟนคลับขายของถูกไปเจ้าตัวก็อยากที่จะให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงราคาตามจริงค่ะรวมถึงตั้งใจโอนเงินเกินไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนอื่นๆก็สร้างความปลาบปลื้มใจกับแฟนๆที่เป๊กเนี่ยทักเข้าไปซื้อสินค้าแล้วก็นำเรื่องราวความน่ารักนี้ออกมาแบ่งปันให้โลกโซเชียลมีเดียได้ทราบกันเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ